สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่มากที่สุดเลยนะฮะมากที่สุดเลยในเอเชียเลยนะฮะภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันโชคลาภวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมมาคู่กับอาจารย์จิรพันธ์อาจารย์เล็กเนี่ยมาตอนนี้เอามาออกร่วมด้วยเป็นสิทธิ์ลับของผมนะก็มาในรายการดาวดีเลขเด็ดเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวนี้เก่งกว่าจาแล้วคือก็พูดไปวันนี้เขาเข้าตรงตรงเป๊ะเป๊ะ623เก่งจริงคือในตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยผมที่ออกไปแล้วเนี่ยนะที่เราเขียนไว้5ตัวเนี่ยในตอนท้ายเนี่ยก็พวกเพื่อนในไลน์กลุ่มทั้งหลายก็ขอมาก็จัดให้เลยจัดเป็น2คู่2ชุด5กับ4วางไว้คู่หนึ่ง2 3วางไว้คู่หนึ่ง6เอา6มาบวกข้างหน้าไว้เดิน6หลักร้อยคนก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจว่าคนก็ทําให้เล็กช่วยวางให้หน่อยบอกอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายๆอ่ะใช่มั้ยแล้วก็เขียนไปง่ายๆนะว่า5กับ4ก็2กับ3นะเอา6ใส่หลักร้อยบางคนก็ไม่เข้าใจนะคุณเขาก็ไลน์มาถามนะเออก็วางให้เขาไป2ชุดทั้งๆ5 4กับ6 3 2เออทั้งมันตรงสุดแล้วถูกกันละนาวต่างจะหกต่างจะบาดขอบคุณมาแต่บางคนบอกถูกน้อยเพราะไปแทงไปเล่นตัวอื่นเยอะอ้าวเรื่องของเขาเดี๋ยวผมไม่ได้ให้หวยนะผมเขียนเลขที่ผมจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อยังไงมันก็ไม่ถูกหรอกเพราะมันไม่ได้ถูกหกตัวไม่ได้ออกข้างบนมันออกข้างล่างผมจะเข้าสามตัวมั้งไม่ถูกนะครับก็ยังไม่ตรวจรางวัลยังไม่ตรวจแต่คิดว่าคงไม่ง่ายอะสำหรับงวดนี้เราดูดาวไว้เด่นๆนะนี่ผมก็ทำนี้ไว้นะฮะก็เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยในวันที่16เนี่ยจะย้ายในวันที่16ตอนกลางคืนนะฮะแต่ว่าตอนกลางวันยังอยู่วันที่ลอตเตอรี่ออกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีสวยงามมากโดดเด่นดีมากส่วนดาวจันทร์2เนี่ยมองดูมันก็ไม่เลวนักแต่ว่าผมก็ทำใจไม่ได้ว่าถ้าต้องไปจับเข้ามาเป็นพระเอกเนี่ยก็เอาไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าแล้วกันเอาไว้ในเดือนในคราวต่อๆไปนะฮะส่วนตรงในจุดเดิมเนี่ยในราศีกรกฎตอนนี้ดาวราหูมาสวยอายุผมด้วยนะฮะมาสวยอายุผมด้วยมาสวยอายุผมงวดที่แล้วเลยมาคู่กับ3ซะเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ดาวราหูสวยอายุเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมก็บูชาครูผมก็สวดบูชาพระราหูไปด้วยคือนะท่านมาแต่ราหูในดวงเดิมของผมเนี่ยในดวงสตาร์เลขาแล้วก็เป็นมหาอุดแต่ที่มาเข้าอยู่ตรงนี้มาสวยอายุผมก็ป้องกันความผิดพลาดเลยอัญเชิญบรมครูเอาคาถาของพระราหูมาสวดแล้วก็คาถาของพระพฤหัสคือผมอัดในวันพฤหัสเป็นการแก้เคล็ดข่าวที่แล้วได้ผลอัดข่าวก่อนวันพฤหัสออกเลข5ตัวเข้า3ตัวโอเคนะก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีครับแสดงว่าผมคิดถูก3ตัวท้ายรางวัลที่1ด้วยนะ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเข้า3ตัวท้ายรางวัลที่1เอากันว่ามันถ้าคนเล่นเดี๋ยวเขาจะ6 3 2ผมให้6 3 2 6 2 3โป๊ะนะแต่ยังไงก็ถูกต้นแต่พวกที่เดิน2 3 3แล้วก็ถูกเยอะก็มีลูกศิษย์ถูกหลายคนขอบคุณมานะฮะก็ต่างจังหวัดก็มีนะฮะก็ขอบคุณมาแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะเขาผมบอกว่าเขาเสียมาเยอะก็เนี่ยแล้วเขาไม่เป็นไรแก้ตัวนะครับก็เลยแก้ตัวกันไปงวดนี้ก็เลยตอนนี้ผมก็เลยมองไปที่ดาว8ดาว1ดาว1ดาว8ส่วนดาว6ลงมาอยู่ในราศีสิงห์ก็ไม่ได้เสียของอะไรนะฮะรับตำแหน่งที่เขาอยู่มันดีมากก็ต้องอนุมัติให้เขาขึ้นมาอยู่บนยอดสูงสุดตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ส่วนอีก2ดวงนั้นที่ผมมองเป็นพิเศษยกให้เป็นพระเอกทั้ง2เลยนะทั้ง2นี่คือ
หนีก็ไม่รอดนะฮะ5เป็นทีเด็ดเลยส่วนดาว3นี่ยกให้เป็นซูเปอร์แมนงวดนี้นะครับก็ยกให้ดูกันซะเลยนะครับเพื่อจะเห็นชัดๆว่าดาวที่ผมมองเอาไว้เนี่ยตอนนี้พูดไงว่าแต่เสวยอายุผมก็เชิญอัญเชิญดาวพระพฤหัสมากำกับแปลว่าหน่อยจับมาคู่กันซะเลยดีไหมเห็นไหมนะแล้วสามมันก็เป็นพระเอกก็มันห้อยกับสามหกมันดูดีหนึ่งก็จะเอานะอย่างนี้ก็คงหนีไม่พ้นผมแน่งวดนี้เดี๋ยวอาจารย์เล็กเขาไปจับเขาเองไงเขาเก่งกว่าผมผมซื้อแต่ลอตเตอรี่สตางค์น้อยก็ซื้อเป็นชุดๆสมมติผมซื้อ158 653อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใครจะหมุนไปเพื่อนบางเมื่อเช้านี้โทรมาถามบอกเอาเลยอาจารย์บอกเนี่ย653 853 153แล้วก็ว่าไปอย่างเงี้ยซื้อลอตเตอรี่ไปคือส่วนมากที่เขาถามคนนี้ก็ไม่เล่นหวยหรอกเขาซื้อลอตเตอรี่ก็ถามซื้อมั่วทีแล้วเขาถูกเขาเกิดอยากจะเล่นถูกหลายตังค์ก็บอกว่าเดี๋ยวนัดพบกันหน่อยกินกาแฟกันนิดมีค่าแล้วมารถกลับบ้านครับสำหรับงวดวันที่16กรกฎาคมผมจะซื้อลอตเตอรี่ลามเลขนี้นะผมไม่เล่นหวยถ้าผมเล่นหวยผมก็ถูกไปแล้วผมไม่เล่นหรอกเพราะผมไม่ชอบไม่ถนัดอยู่เรื่องหวยเรื่องหวยใต้ดินแต่ผมซื้อหวยรัฐบาลผมซื้อลอตเตอรี่ถูกก็ถูกโอ้จะเอารางวัลที่1ผมต้องการรางวัลที่1ผมไม่เอาผมไม่แทงถูกมันก็ประเดี๋ยวเดียวก็หมดครูแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาจะซื้อลอตเตอรี่หวังเลขท้าย2ตัวครูคิดว่าเขาจะอยู่ในเกณฑ์ดาวชุดนี่ไงเนี่ย5 3 6 3พวกเนี้ยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี้ย3มันให้เป็นพระเอกแล้วเนี่ยแต่ตรงนี้ก็เป็นเนี่ยตัวเนี้ย5 8พวกเนี้ยนะซื้อได้ทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าดูในแนวของเอาอังควิชาเนี่ยนายอังควิชาคืออ่ะประสานพันนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะจบคือวันที่10กรกฎาคมนี้ผมจะบรรยายวิชาอังควิชาดีกาจารย์นะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะฮะในวันนั้นก็อธิบายเพราะวิชาอังควิชาดีกาจารย์เนี่ยผมเอามาใช้ในการคัดกรองก่อนสุดท้ายและใช้สัตตะเลขานุเคราะห์กรองขั้นสุดท้ายปั้วจบนะครับและสรุปโดยวิชาโหราศาสตร์จักรราศีในระบบนิรายนะ3หลักอันนี้เอามาสรุปได้จับเลขขึ้นมานี่คัดกรองมาเรียบร้อยแล้วถึงอนุมัติให้เพราะในตัตตะเลขานุเคราะห์ดาว6กับดาว8ขึ้นไปเป็นเกษตรอยู่บนราศีชั้นสูงนะครับดาว3ได้โยกหมายถึงว่าชนะอุปสรรคทั้งหมดนะครับเป็นโยกได้โยกดาว5นี่เป็นราชาโชคดาว1ดูไม่ค่อยดีแต่ในจักรราศีดีนะครับตรงนี้มันก็มีอะไรที่คานๆกันแต่พอสรุปแล้วต้องฟันธงที่จักรราศีนะครับครูท่านผู้ชมบางคนก็ไม่เข้าใจคำว่าครูบอกว่า6กับ8เนี่ยมันอยู่ที่เกษตรแปลว่าอะไรไปให้ท่านผู้ชมความหมายของเกษตรดีขอบคุณมากที่มาถามนี่คิดเอง6กับ8เป็นเกษตรแปลว่าเจ้าของเมื่องวดที่แล้วผมก็พูด6กับ8มี7แต่7มันถอยหลังไม่เอาอยู่ยุ่งมันเอา6กับ8เป็นเกษตรมันมาทั้งคู่มันแยกกันอยู่แต่คราวนี้ก็คงจะเหมือนเดิมนะแยกกันไม่รู้จะอยู่ใครบ้างนะไม่แน่ว่า5กับ8จะมาจับคู่กันเพราะผมราหูเฉวยอายุและใช้ดาวพฤหัสใช้วันพฤหัสบดีซึ่งวันนี้วันพฤหัสบดี8ค่ำเอาซะเลยมั้ย58เนี่ย นะครับ ก็ตามนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ชมรายการขอให้ประสบความโชคดีมีเงินร่ำรวยกันนะครับใครจะไปเล่นอะไรก็ตามสะดวกนะแต่ผมจะซื้อลอตเตอรี่ของผมเนี่ยที่บอกกล่าวนามาทั้งหมดเนี่ยผมจะซื้อผมหมดเนี่ย5 3 5 8 6 5 3 1 5 8อะไรพวกเนี้ย6 5 3 1 5 8อย่างเงี้ยก็สะดวก2ชุด
แช่อย่างระบายพอซื้อเยอะแต่ซื้อเยอะไม่ค่อยถูกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออำลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงทุกประการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ